นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งกล่าวถึงกรณีที่สสบางส่วนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อรับฟังปัญหาและตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและนักเรียนในขณะนี้ว่าเท่าที่ได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและนักเรียนหลายสถาบันทั่วประเทศก็เห็นว่าข้อเรียกร้องส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมและมีข้อเสนอ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นสิ่งที่สภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและตัวแทนของประชาชนได้เริ่มดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการหารือและการเสนอยติเกี่ยวกับการแก้ไขความเหลื่อมล้ํา และความเท่าเทียมกันในสังคมหลายวาระตลอดจนตั้งคณะกรรมาการวิสามันศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนช่วงปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการดำเนินงานหลายเรื่องของสภาอาจไม่รับรู้ไปถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนหรือยังมีข้อเสนอที่คิดว่านอกเหนือจากที่สภาดำเนินการอยู่แล้วก็สามารถเสนอผ่าน,นกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่อง ต่อประธานสภาคณะกรรมาการชุดต่างๆหรือสสอได้ทั้งสิน้นส่วนการเปิดประชุมสมัยวิสามาันเพื่อรับฟังปัญหานั้นนายสุชาติกล่าวว่าสามารถทำได้โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในมาตรา123ว่า สสรวมทั้งสวสามารถเข้าชื่อเสนอประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามันได้หากเห็นว่ามีความจำเป็นเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งตนและนายชวนหลีกภายประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพร้อมหวังว่าเป็นการเปิดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาและนักเรียน รวมถึงประชาชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสภาเช่นกันแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีการยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ก็ยังมีกลไกการทำงานในเชิงรุกโดยสอส,อสกรรมาธิการคณะต่างๆก็เข้ารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและอาจนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ยังคงประชุมอยู่ในทุกๆสัปดาห์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอในรอบด้านนะคะแล้วจึงเสนอเป็นยติด่วนในช่วงการเปิดการประชุมสมัยสามัญเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นได้ นายสุชาติยังได้กล่าวถึงกรณีที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้เป็นประธานคณะกรรมาการประสานงานร่วมสภาผู้แทนรัษฎรด้วยว่า พร้อมรับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาการทำงานของสภาให้ราบรื่นยิ่งขึ้นที่ผ่านมาส่วนตัวก็ได้ช่วยประสานงานระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านในบางกรณีอยู่แล้วและได้มีความคุ้นเคยกันดีกับคณะกรรมการประสานงานทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านโดยมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลแม้ต้องยึดกติกาเป็นหลัก แต่ก็อาจจะยืดหยุ่นกันได้บ้างโดยไม่ได้หวังเอาชนะค้าคารกันการทำงานร่วมกันก็จะไม่มีปัญหาค่ะ